ไม่เป็นคลิปมีคนมารอโอ้ตอนนี้คนมากองเยอะมากโอ้โหทุกคนบาร่ามันมาแล้วบาร่ามาจ้าก็หิดลอยฟ้าดูคูรังมากผ่านเราจังคาสลันมาลมมันอยู่ที่สวัสดีค่ะพบกับซายจากแอมซาย Channel ค่ะวันนี้เรามาที่ Summoner Wars Chronicle นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมนะคะก็คือกิจกรรมในฟิววันนี้ที่จะหมดเวลาแล้วก็อีก1ชั่วโมงค่ะสำหรับความรู้สึกขอบคุณนะคะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเกมด้วยนะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปของซายนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะตอนนี้กิจกรรมก็จะมีบาดาหุบเขาโอโบด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปที่หุบเขาโอโบด้วยอยู่ที่รูคูรังมานะคะส่วนความรู้สึกขอบคุณเนี่ยจะอยู่ที่คาสลันมันยังไม่หมดเวลาเพราะว่าเริ่ม5โมงอีก60นาทีถึงจะจบนะคะก็ยังไปทันอยู่สำหรับใครที่กลัวว่าเวลาความรู้สึกขอบคุณการเต้นกลางจัตุรัสคาสลันอะไรอย่างเงี้ยมันจะอะไรนะมันจะมีอีกอันหนึ่งอ่ะที่ยินดีวิธีผูกมิตรอันเนี้ย60นาทีเรายังไปได้อยู่เรื่อยๆก็คืออยู่ในช่วงกิจกรรมไปที่พื้นที่นั้นแล้วก็ไปเต้นๆอะไรเงี้ยแต่วันนี้เราจะมาล่าบาดรากันด้วยนะบาดรานี่คือ10นาทีนะคะวันนี้ก็ร่วมกิจกรรมที่อยู่ในฟิลทั้งหมดเลยละกันวิธีดูในฟิลก็เหมือนเดิมค่ะคือกดที่ด้านขวานะคะแล้วก็มาเช็คได้วันนี้แล้วก็กิจกรรมเร็วๆนี้นะมันก็จะมีวันพรุ่งนี้มีอะไรเราเข้าอยู่ในนี้แล้วเขาก็บอกว่าอ่ะเราร่วมเขาก็จะบอกว่าให้ทำความเคารพคือมันจะต่างจากกิจกรรมที่ผูกมิตรนิดนึงผูกมิตรเนี่ยมาเต้นแต่ความเคารพเนี่ยไม่ใช่สิความรู้สึกขอบคุณนะคะก็คือต้องทำความเคารพให้กดที่ emotion นะคะที่เป็นด้านล่างตรงนี้นะตอนนั้นอะเล่นแรกๆเลยไม่รู้ว่าคืออะไรเลยลองมาแบบอยู่กลางจัตุรัสแล้วก็มานั่งดูว่าอ๋อเขาส่งเมสเซจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีแบบพวกกลุ่มแบบแชทโลกนะก็คือจะพูดกันก็สนุกดีเวลาที่มารวมกลุ่มกันนะแล้วก็มาลองเล่นเมนูนี้ค่ะถึงได้รู้ว่า emotion เนี่ยมันจะเอาไว้ร่วมกิจกรรมในฟิลที่เป็นส่วนความรู้สึกขอบคุณแล้วก็ส่วนของกิจกรรมที่เป็นวิธีผูกมิตรผูกมิตรเนี่ยมาเต้นอันนี้นั่นเองเต้น1ครั้งอ่ะเขาก็จะบอกไว้ตรงนี้นะแต่ถ้าใครไม่รู้เดี๋ยวเขาก็จะบอกเป็นเควสด้านซ้ายอยู่ดีส่วนความรู้สึกขอบคุณนะคะจะมาทำความเคารพโอเคค่ะเราเต้นกันเสร็จแล้วนะก็เคารพอะไรเสร็จก็ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้มันจะขึ้น1เรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปที่บรูมูบราด้าบราด้าเขาโอโบไปจ้าก็เดินทางกดไปได้เลยเดี๋ยวมันจะพาวิ่งไปเองนะคะระหว่างนั้นก็อ่ะรอให้มันวิ่งไปเพราะบางทีมันก็จะนำทางให้เราเลยเราก็ไม่จำเป็นต้องกดเองแต่ถ้าเรารู้ตำแหน่งหรือว่าเราอยู่ตรงนั้นนะมันก็วิ่งไปเองก็ได้ค่ะมันจะบอกตำแหน่งอยู่ว่าเกาะหินลอยฟ้าแห่งรูคูรังมานะคะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นแมปสุดท้ายเนาะไม่รู้ว่าแพทล่าสุดที่เขาบอกอัปเดตเนื้อเรื่องอะคืออะไรเพราะว่าตอนนี้ทรายเคลียร์เนื้อเรื่องอะไรเงี้ยหมดแล้วมันก็จะมีแค่เก็บแบบพวกเนื้อเรื่องที่มันยังไม่จบเช่นการไต่ทาวเวอร์ไปจนถึงชั้นนู่นนี่นั่นหรือการเข้าดันเจียนพวกฟากฟ้าอะไรที่มันยังไม่ครบพอเนื้อเรื่องที่มันยังไม่ครบเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทะลุไปเควสอื่นๆได้ก็คือติดอยู่ตรงนี้จะนานมากถ้าใครเล่นมาเกือบแบบประมาณตอนที่1950อะไรเงี้ยจากแบบเฟสที่ไม่ได้ทำตามเนื้อเรื่องอ่ะถือถ้าไม่เก็บมาตั้งแต่แรกๆอ่ะมันก็จะต้องมาเคลียร์ตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะบางทีเนื้อเรื่องมันก็ยังไม่ปลดล็อกให้เราก็ค่อยๆไล่ไปค่ะค่อนข้างที่จะแบบเนี่ยบางทีแบบมันยังไม่ปลดล็อกใช่ป่ะพอปลดล็อกปุ๊บมันก็จะขึ้นแดงๆแบบเนี้ยมันก็ต้องเคลียร์เรามีเนื้อเรื่องอะไรปลดล็อกแล้วอ้าวมีคาสลันเพิ่มเหรออุ้ยหรือว่าแพทเมื่อวานมาปลดล็อกอันนี้ป่าเงาจันเอ๊ะใช่หรือเปล่าอาจจะเป็นตรงนี้เดี๋ยวเอาไว้มาคุยกันค่ะเราไม่แน่ใจเหมือนกันอะตอนนี้เรามาที่หุบเขานะคะในส่วนของรูโครังมาเรียบร้อยหุบเขาโอโบนะคะซึ่งก็อยู่ในช่องหินเกาะหินลอยฟ้าเนาะ
เราก็จะต้องมาตีโอโบตรงนี้ไม่ใช่โอโบตัวอะไรนะสับประหลาดมันจะพูดไว้ไหมนะมันคือบราด้าบราด้าไม่ขึ้นชื่อแฮว่าสับประหลาดคืออะไรโดยปกติถ้าเราอยากรู้ว่ามอนเตอร์มันมีอะไรบ้างแถวนี้ก็มาเช็คตามแผนที่นี่แหละแต่อันเนี้ยไม่บอกแล้วก็กำลังรอกันอยู่นะซึ่งอันเนี้ยตีไม่เคยโดนเท่าไหร่เลยอ่ะคือมันจะต้องตีให้ครบแบบดาเมจมันอ่ะมันก็จะมีรางวัลต่างกันไปเนาะใครตีแรงสุดก็จะได้เป็นที่1ที่2ที่3เนี่ยจนถึงที่50ก็จะได้ของรางวัลลดหลั่นกันไปนะหลังจากนั้นมันก็จะได้แค่รางวัลเข้าร่วมนะคะหลุดจาก50ก็จะมีพวกหีบคัมภีร์ลึกลับที่แจกม้วนคัมภีร์นะเอาไว้สมอนได้นะคะแล้วก็จะมีเศษเขี้ยวของบราด้าอ่ะได้แน่นอนถ้าใครจะเก็บเอาไว้สร้างอุปกรณ์พวกคราฟของพวกทักษะอาชีพต่างๆนะคะแล้วก็จะมีเข็มปลายแหลมซึ่งในดีไซน์มีอยู่แล้ว1อันเคยเข้าร่วมอยู่นะคะแต่ว่าตีไม่ทันเลยจริงๆก็ต้องรอที่จะแบบสแตนบายกันนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ากดไปที่ channel หน่อยสิว่า channel ไหนคนน้อยกว่านะคะแล้วก็เป็นเทคนิคที่จะทำให้เราได้ดาเมจที่ค่อนข้างเยอะนะวันนี้ไซจะย้ายชาแนลปึ๊บเดี๋ยวนะแล้วทำไมมันโล่งเบอร์นี้ได้หรอเราจะไปที่อุบเขาอุโบนะคะตรงนี้มั้ยตรงนี้แหละทำไมมันโล่งกว่าตะเกียเพราะมันโล่งมากทุกคนอะมันคือตรงนี้นี่ไงมีคนมารอเห็นปะถ้าเทคนิคค่ะสำหรับใครที่กลัวเยอะไปอะค่ะมันมีชาแนลให้เปลี่ยนนี่ไซบอกคือกดด้านขวาของแมปนะก็จะทำให้เราไปในพื้นที่ที่คนไม่ได้แออัดเกินไปก่อนหน้านี้คือแบบมันแออัดมากแล้วก็ไม่ได้รู้เทคนิคนี้นะอันนี้ก็จะบอกเทคนิคนี้ไว้สักหน่อยแล้วกันนะครับมันทำให้เครื่องเราไม่กระตุกด้วยคือทรายสลับเล่น PC กับมือถือซึ่งมือถือใน S23 Ultra ที่ทรายใช้เนี่ยมันก็ไม่กระตุกหรอกแต่ว่าบางทีอะถ้ามันคนมันรวมกันเยอะๆบางทีเกมมันก็หนักอะสำหรับเรารู้สึกว่าแบบภาพเพิ่มอะไรเงี้ยขนาดเปิดในคอมอะปกติก็จะไม่ได้แบบกระตุกขนาดนั้นอะแต่พอแบบเซิร์ฟแบบตรงนั้นอะมันคนเยอะชาแนลแบบคนเยอะมากแบบ50เท่า50เนี่ยโอ้ยมีคนเกินเป็น51ด้วยอ่ะมันทำให้แบบภาพกระตุกอะไรเงี้ยเวลาที่เราจะอัดคลิปอัดอะไรอย่างเงี้ยคือมันเห็นเลยว่ากระตุกก็เลยไม่ได้แบบมาลงอันนี้ให้สักทีเพราะภาพมันกระตุกจนน่ารำคาญคือขนาดตัวเองดูก็ยังแบบภาพกระตุกเกินนะระหว่างนั้นก็ขุดก่อนมีใครอยู่ในพื้นที่บ้างเราก็แอบดูกันสักหน่อยสิเนี่ยมีคนมารอละ channel นี้คนเริ่มเยอะแล้วเพราะว่าพอใกล้กิจกรรมอ่ะมันเตือนใช่ป่ะคนก็เริ่มแบบมาลงพื้นที่เนาะพอมาลงพื้นที่ก็จะเริ่มแบบหาที่ที่มันน้อยพอที่มันน้อยมันก็เห็นพร้อมกันอะ8อะไรเงี้ยคราวนี้ก็ขุดแร่ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาไม่รู้จะทำดาเมจได้แค่ไหนอะเดี๋ยวเราดูทีมเราก่อนสิทีมตอนนี้โอเคเป็นตัวที่ตีดาเมจหลักๆรอก่อนบาร์ด้าจะมาช่วงเวลาตอนนี้กี่โมงอะพี่ที่เขาบอกว่าอีเวนต์คือ6โมงเนาะอีก2นาทีอะเราก็ไปตีโอ้อุ๊ยนี่ไงกดแล้วอย่าลืมกดยอมรับไม่กดยอมรับเนี่ยจะทำให้เราไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะมีเป็นกิจกรรมเควสตรงนี้ขึ้นอะมอนเควสจะไม่ขึ้นมาแล้วคนเริ่มเยอะแล้วทุกคนทันไหมเนี่ยถ้าเราแบบจะเปลี่ยนเนี่ยแดงแล้วอะเราก็หาชาแนลใหม่ก็ได้ไปก็จะไปชาแนลที่แบบน้อยลงอ่ะน้อยลงจริงๆเริ่มในอีก30วินะฮะแล้วก็ลองดูก่อนแล้วก็กดออโต้ไว้ก่อนเราไม่รู้หรอกถ้าเกิดมาเมื่อไหร่เราก็จะได้เตรียมสู้อะไรอย่างนี้ว่าออโต้มันตีเยอะกว่าโอ้โหตอนนี้คนมากองเยอะมากแม่คือย้ายมาที่เดียวกันอะเนาะโอ้โหทุกคนบาร่ามันมาแล้วบาร่ามาจ้าไม่เป็นคลิปวันนี้คือคลิปแรกที่ได้พามาทำกิจกรรมในฟิลจริงอัดเยอะมากคลิปนี้ก็อัพตะกี้ความรู้สึกขอบคุณได้แล้วเดี๋ยวเพิ่งมาได้ตอนนี้สิโลกใครนู้นบาร่าอยู่นู้นออโต้ได้ไหมเรามาดูกันว่าเราตีได้เยอะไหม
เราตีได้เท่านี้คนที่ตีได้ตอนนี้นะคะเป็นแสนเนี่ยเราตีได้ 30,000 เราจะได้ขั้นต่ำนะคะเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นสุดยะให้1ทับเท่าไหร่อ่ะแล้วก็ตีได้เท่าไหร่แล้วดูไม่ทันอ่ะคือมันมีคนที่ดาเมจเยอะมากจริงได้ที่ 1,300 คือขนาดย้ายมาแบบไอ้นี่นะที่1นี่คือได้ 300,000 แล้วคือแบบเป้าหมายเราแบบยิงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เราดาเมจไปแค่19,000มันมีการย้ายที่ของบาดาด้วยแล้วก็คนที่ตีก็คือแบบดาเมจเยอะมากมันก็เลยตีได้คนละนิดคนละหน่อยนะคะโอเคแล้วก็รับรางวัลนู่นนี่นั่นที่มันบอกน่าจะเป็นพวกกิจกรรมร่วมอะกิจกรรมล็อกอินชงพยอนเรียบร้อยค่ะเราก็ได้ของมาแล้วนะคะก็คือจะเป็นในกลุ่มที่บอกตะกี้ก็คืออ่ะอันนี้เข็มปลายแหลมเราได้มาแล้วนะคะก็คือ quest fill ตะกี้ค่ะแล้วก็จะเป็นอะไรนะตะกี้มีกล่องด้วยใช่ปะกล่องอันนี้ได้มาจากกิจกรรมน่าจะความรู้สึกขอบคุณนะก็เปิดโอ้หยิบเยอะมากจากเมื่อไหร่เนี่ยโอ้เปิดใจเรื่อยๆอันนี้ก็ได้เอเซนส์แห่งความวุ่นวายทั้งหลายทั้งมวล นะเอาไว้อัพมอนเตอร์ขึ้นของพอหรือเปล่าไปดูซิว่ามอนเตอร์เราพร้อมไหมตอนนี้ก็ปล่อยให้น้องไปตีตัวอื่นก่อนนะอุ๊ยปลุกพลังตัวนี้ได้แล้วค่ะตอนนี้ได้แมวลมใช่ไหมเขาเรียกกันแบบฉายาแมวลมเนาะอันนี้ทรายได้มาจากการทำเควสเนื้อเรื่องที่เป็นตัวละครคือถ้าปล่อยให้สุ่มมันไม่ค่อยได้ตัวอะไรพวกนี้หรอกเราก็เลยแบบไปเจอว่าแมวลมมันอยู่ที่เนื้อเรื่องมอนสเตอร์ก็เลยเนี่ยไปทำกิจกรรมนี้มานะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้แมวลมหรือว่าเหมียวมัดเมาธาตุลมนะคะนี่เป็นตัวที่ดาเมจดีมากๆนะคะให้มาทำที่บันทึกองครักษ์กดอย่างนี้ค่ะแล้วก็มาที่เนื้อเรื่องมอนสเตอร์พอทำเควสนะคะก็ไล่เรียงเหมือนเราเล่นเควสปกติเลยทำสเต็ปไปเนื้อสีเนี่ยไปคุยนู่นคุยนี่ไปตีหมอนพอขั้นตอนสุดท้ายมันก็จะแจกมอนเตอร์ที่เราอยากได้แล้วตอนนี้ทรายกำลังอยู่ในช่วงเจ้าแห่งมอนตาฮาร์มนะแต่ว่ามันไปติดอยู่ตรงนี้กำจัดผีน้อยป่าซึ่งผีน้อยเนี่ยจะต้องโดนปลุกพลังแล้วก็เป็นเลเวล70ยังไม่ได้ทำให้น้องเป็นเลเวล70ตอนนี้ผีน้อยเราก็มาปั้นนิดหน่อยเพื่อจะทำกิจกรรมเป็นผีน้อยเลเวล12ก็นึกว่าใช้แค่ส่วนร่วมอะไรเงี้ยปรากฏว่าต้องให้เลเวล70เลยเหรอเลยรู้สึกเปลืองทรัพยากรนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตไอ้นี่ก่อนยังไม่ปั้นละกันแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนจะทำอะไรต่อก็จะมีหลายตัวค่ะสำหรับในนี้แอบพูดอันนี้ก่อนจะปิดคลิปแล้วกันนะคะเนื้อเรื่องมอนสเตอร์ก็จะมีตัวกอแฟรี่พิกซี่คือใครเริ่มต้นแรกๆแล้วไม่มีตัวพวกนี้ก็มาเก็บได้นะสมมุติว่าสุ่มตัวที่ไม่ใช่ได้เยอะอะไรเงี้ยมันมีบางตัวที่ดีอยู่นะอันนี้ก็แนะนำรู้สึกว่าจะเป็นแม่มดลมก็ดีใช่ป่ะแมวลมอันนี้ดีไฟเรเวนมั้งน่าจะไม่ผิดจะเป็นเรเวนหรือเปล่าก็คือแวมไพร์ป่ะอย่างนี้เราแค่กดค้นหาค่ะพอกดค้นหาเล่นได้ทีละเรื่องแปลว่าจะติดอยู่ที่เนื้อเรื่องของอันนี้เนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนเป็นเควสที่ใช้ได้ก็จะไม่ได้แบบถ้าไม่จบเควสแรกแบบตัวแรกมอนสเตอร์ที่เราเก็บเนี่ยเราก็ทำตัวอื่นไม่ได้นะโอเคงั้นก็ต้องไปปั้นให้น้องผีน้อยนะคะเป็นเลเวล70ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยใช้หินพึ่งสภาพก็ได้ไม่เป็นไรเลเวล70โอ้ยมีพัฒนาการโอ้เปลืองอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนละกันทำใจไม่ได้กับการที่จะต้องมาเสียทรัพยากรนิดนึงขอคลิปก่อนละกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้ดีกว่าเวลาที่เราร่วมกิจกรรมในฟิลแล้วนะคะมันจะมีบันทึกคอลเลกชันเนี่ยทำให้เราได้รางวัลด้วยเพราะว่ากิจกรรมในฟิลเนี่ยถือเป็นกิจกรรมหายากเมื่อเราร่วมกิจกรรมมันก็จะมีการแจกของนะอย่างเช่นถ้าเป็นรูปูรังมาเนี่ยสัปราชประจำถิ่นนะคะที่เราจะต้องร่วมเป็นกิจกรรมในฟิลเนี่ยจะมีตัวเดียวก็คือบราดาหุบเขาคือมันจะมีตัวซิกเนเจอร์ของมันอ่ะแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันแล้วก็จะเป็นอีกอันนึงในส่วนของฟูเรนส์นะคะพื้นที่น้ำแข็งนะคะก็จะมีบราดาสดหย่อมคือชื่อมันคล้ายกันนะแต่มันคนละแบบอ่ะเมื่อกี้บราดาห
หุบเขาบูมูปะชื่อแบบบาด้าหุบเขานะคะชื่อบูมูก็คือแบบโอมูโอโบก็คือสถานที่ประดับสวนหย่อมแล้วก็จะมีเอย่าเอย่าพื้นที่ที่มีเอลฟ์นะก็จะมีพากอที่ราบสูงซึ่งพากอเนี่ยมันจะผูกกับอีเวนต์ตรงนี้ถ้าใครติดเนี่ยก็น่าจะติดเหมือนกันคิดว่าแบบหลายๆคนติดพากอที่ปรากฏตัวในทุ่งหญ้ารูเดรินนะคะซึ่งอีเวนต์เนี้ยทรายยังทำไม่สำเร็จเลยมันจะต้องรอพากออีเวนต์ขึ้นมาแล้วก็ต้องไปเช็คในฟิลก่อนว่าวันไหนมีกันแน่นะพากอมันก็จะอยู่ในเนี่ยอันนี้บราด้าปาบินี่ก็เป็นบราด้าบราด้าหมดเลยพากอเนี่ยปากอผ่าป่าแห่งแสงนี่น่าจะอยู่ที่ไม่น่าจะรูเดรินเนี่ยคือต้องกำจัดให้ถูกตัวได้นะพากอมีหลายที่ใช่ปะก็ต้องเป็นพากอที่อยู่รูเดรินแต่กิมเอย่ามันก็จะไม่ถูกเควสเนี่ยอันนี้ไม่มีพรุ่งนี้ไม่มีวันเสาร์แต่ว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะมีการบัฟดันเจียนนะคะพวก experience ทองอะไรเงี้ยเล่นศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะได้ของเยอะหน่อยแล้วก็มีอีกบันทึกตะกี้พูดถึงบันทึกในส่วนของพื้นที่ที่เป็นคาสาคาวชื่ออะไรนะพื้นที่แถวนี้อันนี้เป็นพากอเขตภูเขานะคะซึ่งอันนี้จะอยู่ในแมปเราชอบลืมแมปอันเนี้ยเทสกาจะเป็นพื้นที่ทะเลทรายมันร้อนมากนะคะแล้วก็รูเดลินอ่ะแน่นอนอันนี้คือพากอบึงเนี่ยแหละที่เราจะต้องไปกำจัดเพื่อให้เควสที่อยู่ตรงนี้นะคะสำหรับใครที่ติดในเรื่องแบบนั้นไม่งั้นเดี๋ยวเควสมันยังไม่จบเขาบอกว่ามันยากก็ยากจริงบางทีก็ไม่ทันเหมือนกันมันก็ต้องรอเวลาเนี่ยเควสเต็มไปหมดเลยขึ้นหอคอยเนี่ยติดเยอะมากซากปรักพังทลายนี่ก็โดนเตะบ่อยเหลือเกินปราสาทเงาคู่แข่งสายหมอกนี่ก็ยังทำอาวุธไม่สำเร็จนะคืออยากจะบ่นมากเลยดันเจียนที่แบบจะต้องแบบหาต้นองค์ต้นอ่อนอะไรเงี้ยหลายๆคนเห็นไปแล้วว่าในกลุ่มบ่นกันนี่ก็บ่นเหมือนกันเพราะว่ามันเตะเยอะมากอ่ะบางทีเรามีต้นอ่อนทีก็เตะนะเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเลยเนี่ยก็เลยพยายามปั้นตัวให้แบบพลังเยอะๆหน่อยต้นองค์ต้นอ่อนนี่บางทีก็แล้วแต่โชคชะตานะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะใครที่อยากดูคลิปต่อไปสามารถดูคลิปได้ข้างล่างได้เลยนะเผื่อดูเกมอื่นค่ะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดซุปเปอร์แตงด้านล่างได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะรวมถึงแชร์ขนมนะคะเพื่อให้ทำคลิปดีๆต่อไปค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ